สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะครับมาเริ่มต้นกันที่การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยากันก่อนเลยนะครับในช่วง3วันนี้เนี่ยเพิ่มอัตราการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับจากน้ำที่ท่วมอย่างร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำไม่สามารถเปิดกิจการได้มานับเดือนแล้วนะครับเพราะว่าถูกน้ำท่วมครับไปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลยนะครับที่นี่ก็คือร้านอาหารครัวลองดูได้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยล่ะครับในตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาร้านนี้อย่างที่เห็นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวๆนั่นหลังคาหรือเปล่าเห็นแค่หลังคาแล้วตอนนี้จะมิดแล้วคือน้ำมันท่วม 1-2 เมตรครับพี่ลิซ่าโอ้อันนี้ลองเดินก็ไม่ได้แล้วนะคะร้านนี้แย่จริงๆเห็นใจผู้ประกอบการครับคือมันท่วมแบบนี้มาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นท่านเมื่อกี้เนี่ยคุณวิทยาการจนรักษ์เจ้าของร้านครัวลองดูได้เล่าว่าต้องปิดร้านแล้วก็ย้ายข้าวของมาไว้ริมถนนเนื่องจากว่าถูกน้ำท่วมแบบนี้เนี่ย1เดือนเต็มแล้วนะครับทำให้รายได้วันละ10,000 บาทเนี่ยหายไปเป็นศูนย์เลยจริงๆติดลบด้วยนะเพราะเดี๋ยวพอน้ำลดต้องมาฟื้นฟูทรัพย์สินก็เสียหายอีกใช่แล้วล่ะครับทำให้เขาต้องปรับตัวตอนนี้มาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้าแทนเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวซึ่งต้องรอให้น้ำลดลงแล้วต้องเข้าไปซ่อมแซมเองทั้งหมดเลยครับสถานการณ์น้ำในวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเพิ่มขึ้นประมาณ18เซนติเมตรหลังจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำลดลงไปบ้างนะครับหลังจากที่เขื่อนมีการลดการระบายน้ำแต่หลังจากที่เขื่อนประกาศว่าจะปล่อยการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นทำให้ตอนนี้ระดับน้ำที่ลดลงไปกลับมาสูงเพิ่มอีกครั้งหนึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับส่วนที่จังหวัดลำปางครับสถานการณ์น้ำบ่าหลากน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับหลังฝนตกหนักจึงเกิดน้ำป่าหลากมาจากยอดเขาสูงแล้วก็ท่วมบ้านเรือนไปหลายหมู่บ้านกระจายหลายอำเภอของจังหวัดลำปางหนักสุดเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดครับน้ำป่าหลากลงมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแล้วก็ล้นลำน้ำแม่ตาลท่วมหลายหมู่บ้านแล้วก็ท่วมถนนหนทางด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางทางปภ.ลำปางเองรายงานนะครับว่าฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน37หมู่บ้านกระจายอยู่ใน3อำเภอครับก็คืออำเภอเมืองอำเภอห้างฉัดและอำเภอเกาะคามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า600หลังคาเรือนเลยทีเดียวครับส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะปริมาณน้ำของลำน้ำหมู่ในพื้นที่อำเภอพิมายไหลไปสมทบกับลำน้ำมาดในอำเภอชุมพวงทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายแล้วกว่า500ไร่ค่ะระดับน้ำสูงกว่า1เมตรคาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงและขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้นหลังจากมีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันอีกทั้งเขื่อนพิมายยังคงเร่งผลักดันน้ำภายในเขื่อนออกสู่ลำน้ำมูลทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มต้องติดตามประกาศการแจ้งเตือนจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับน้ำยังคงท่วมขังอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับบนถนนทางหลวงหมายเลข2440หน้าตลาดสดอำเภอหนองสองห้องรถทุกชนิดยังสัญจรผ่านไปมาได้นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองสองห้องได้นำเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากบึงหนองสองห้องขณะนี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกหนักมาตลอดสัปดาห์เลยครับส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรถนนหลายสายได้รับความเสียหายมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ431หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนกว่า 10,000 ครัวเรือนครับส่วนในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกลงมาในอำเภอนิคมพัฒนาก็ทำให้มวลน้ำไหลลงมาท่วมพื้นที่เดิมที่เคยท่วมไปแล้วก่อนหน้านี้แม้ว่าชาวบ้านจะเตรียมพร้อมและได้มีการเตือนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงแต่ปริมาณน้ำครั้งนี้เนี่ยมันมากกว่าทุกครั้งครับทำให้ยังมีน้ำท่วมถนนหลายเส้นทางรวมถึงบ้านเรือนประชาชนเบื้องต้นได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก2เครื่องเร่งระบายลงสู่คลองนอกจากนี้ยังได้เสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ